คุณจะได้เจอความรักแบบ one night stand หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าฉาบฉวยในตอนแรกแต่สุดท้ายกลายเป็นรักที่ยืนยาวมั่นคงในตอนปลายอาจจะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสว่าตอนแรกฉาบฉวยมากอาจจะเป็น one night stand ก็ดีนะหรือว่าอาจจะแบบเจอกันแล้วก็รู้สึกดีๆต่อกันแต่จริงๆลึกๆต่างฝ่ายต่างยังแบบยังเคลียร์ใจตัวเองไม่ได้ 100% นะคะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะยังไม่ลืมคนเก่า 100% หรือเราก็อาจจะยังไม่ลืมคนเก่า 100% แต่มาคบหากันเพราะความเหงาหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่พอคบไปเนี่ยกลายเป็นว่าความรู้สึกผูกพันก่อนเกิดขึ้นนะหรือก่อเกิดขึ้นในใจนะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะกลายเป็นการพัฒนาไปสู่ความรักที่มั่นคงหนักแน่นในอนาคตนั่นเองโหยมันจะเป็นความรักแบบประมาณนี้นะมีโอกาสในลักษณะนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันมันก็เหมือนพรหมลิขิตแต่เป็นพรหมลิขิตมันล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณ2คนนิดนึงในระยะแรกนั่นเองนะแต่สุดท้ายแล้วจะรู้ใจตัวเองหรือรู้หัวใจของตัวเองของกันและกันอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่ความรักที่หนักแน่นและมั่นคงในอนาคตแปลนานอย่างนานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรักพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ